เคครับก็มาอยู่กับผมยุทธเตซิวนะฮะเราอยู่ในศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะครับมัดอุ้ยมัดตีแรงนะนี่แม่งสะท้อนด้วย1ดอกสกิลกับ1สะท้อนนะนะตรงนี้ตัวฟรีครับกี่ตัว1ตัวครับ2ตัวคือหมอ2ตัวคือหมอครับไปตรงกลุ่มนะฮะมีดาบมีกระบี่มีนินจาตรงนี้มีครบครับเก็บไปก่อน1ตัวอีก1ตัวโอ้โหเยอะเพียบเป็นยาวินเย้ทำไมกูไม่เอาหมัดตัวนั้นก่อนวะนั่นไงกูว่าแหละโอ้โหตรงนี้ชุลมุนนะชุลมุนเก็บหมัดไปนะฮะมีกระบี่ครับแล้วก็มีหมัดยืนนิ่งอีกหนึ่งตัวเอาไงแม่งตายแล้วหมัดยืนนิ่งแล้วทำไมผมไม่ตีกระบี่วะเก็บของก่อนเก็บของก่อนเผื่อกระบี่ตัวนั้นโหดเกินไปครับใช่ยอกัดหรือเปล่าไม่มีเวลาชอส่องชื่อนะตอนนี้นะฮะอาจจะเป็นสาวกัดก็เป็นไปได้นะครับดอกเดียวตายเลยนะครับผมมีอีกไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับผมอาจจะได้ยินเสียงรถนะครับเข้ามาในใหม่นะครับผมโอเคอยู่ช่วงเก็บไอเทมครับเก็บกันไปรัวๆเก็บกันไปเลยแล้วยังไม่มีใครแล้วเนาะนะครับผมเก็บไอเทมยาวไปครับ3นาทีเก็บแต่เทมอย่างเดียวโอ้ว้าวรอต่อไปนะครับรอบที่2นะครับผมจะเจอใครบ้างนะครับรอบนี้ผมว่าน่าจะไม่มีใครละถ้ามันมีมันต้องมาแม่งวิ่งหวดหรือวิ่งเก็บไอเทมบ้างอะไรบ้างนะทำไมนั้นมันก็ยืนรอเด้งครับลูกเดียวเลยนะครับผมสบายสบายชิวๆนะมีน้องเขาบอกว่าพี่เก็บความดียังไงก็เนี่ยลงมาเก็บนะฮะตอนนี้ก็ได้ไปกี่เหรียญแล้วนะฮะ8เหรียญไหมเมื่อกี้8เหรียญหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับตอนจบตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับผมยืนดูดในชิงเจ้านี่แหละครับคือมันเป็นการดูดที่ง่ายที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะดูดในชิงเจ้าเนี่ยคือแบบแป๊บเดียวตายครับคือได้อยู่แล้ว2เหรียญแล้วมันอยู่ที่ดวงครับว่าเราจะได้ของที่แบบได้ความดีที่แบบมากหรือว่าได้ทีละ10 20นะฮะแต่ถ้าได้10 20เนี่ยได้เงินมา 500M เนี่ยผมว่าคุ้มเหมือนกันนะครับผมแค่มายืนแค่ไม่กี่วินาทีนะฮะเราก็ตายออกไปนะครับอีก19วินะครับผมตีมีคาเล่นนะครับ
ร้อยไม่ตายทั้งตัวสรุปสองตัวนี้ได้มา8เหรียญ นะฮะผ่านรอบจะได้อีก1เหรียญ นะเป็น9เหรียญ นะอันนี้ที่รู้ๆเนี่ย8เหรียญ นะฮะ2เหรียญแรกจะได้10คะแนนคือ1การเข้าร่วมถึงนี้เราจะเหลืออีก60นะฮะ60เนี่ยหมายถึง10ตัวละครที่ผมฆ่าตายจะได้แค่จะได้10คะแนนต่อ1เหรียญ นะฮะแสดงว่าผมตอนนี้ผมได้อยู่70ใช่ป่ะจะได้70นะฮะผ่านรอบผมก็ได้อีก10นะฮะเป็น80คะแนนนะฮะเราจะไปดูกันว่ารอบที่2ผมจะได้ใครบ้างนะครับผมรอครู่นะครับผมขอแลกเหรียญตัวอื่นพลางๆนะครับไปแลกเหรียญตัวอื่นแล้วก็ออกเกมนะครับเพื่อจะไม่ได้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะมีคนถามถึงบัฟหัวใจนะบัฟหัวใจเนี่ยคือได้จากกิจกรรมครบ11ปีนะฮะโยกังนะเนื่องจากเราจะไปรับกล่องที่ซอนฮูนะฮะเราก็ไปรับภารกิจก่อนนะยืนให้ครบ1ชั่วโมงนะฮะเนี่ยจะได้บัฟหัวใจมาพอบัฟหัวใจหายไปเราก็ไปรับกล่องที่ซอนฮูนะไปยืนยันภารกิจนะรับกล่องเราจะได้บัฟมานะครับบัฟใหม่กันนะครับผมโอเคพยายามใช้ในการเก็บเวลนะฮะรอบนี้เราจะเจอธนูนะฮะเธอเก่งไม่รอดผมไม่รอดแน่ผมไม่รอดแน่เนี่ยนะคือตัวผมมันไม่ได้ฟูอะไรนะเจอตัวนี้เข้าไปนี่ไม่รอดแน่ตายอย่างเขียดนะผมเอาวัดใจแม่งมาถึงแม่งหลบเลยใบแดกเอาละเว้ยเฮ้ยเอาแม่งตีมันหลบแม่งหลบดีจังไม่สะท้อนให้เห็นเลยเว้ยเฮ้ยแม่งวันนี้มันใส่เซตผิดลงคิงเจ้าหรือเปล่าวะตีเข้าแรงนะโดยปกติแล้วจะตี600 800ครับเอามาวัดใจกันดีกว่าตอนนี้ยาผมเหลือ5ขวดนะฮะบัฟผมยังเหลืออีก30 40นะฮะใครตายก่อนนะฮะสะท้อนบ้างสิลูกคลั่งแล้วเว้ยเฮ้ยคลั่งแล้วเว้ยเฮ้ยสะท้อนบ้างสิลูกสะท้อนบ้างสิลูกสะท้อนสิลูกเหลือยาขวดสุดท้ายครับเฮ้ยสะท้อนสิไม่สะท้อนไหมเอาไงวะแม่งเอ้ยอุ้ย 4,000 เอ้ยนี่ไง เหลือ836วัดใจแม่งกับเลือดคนสุดท้ายไปวิ่งเก็บอะไรครับรอบแรกก็ดวลกันอย่างเดียวเลยอ๋อไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะคือ แต่ถ้าเจอสาวกัดชอบแทงนะชอบแทงเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะเจอกัดเนี่ยแม่งมา10ทั้งตัวเนี่ยไม่ไหวนะฮะคือแบบสู้จนยาหมดแล้วก็กดวาร์ปหนีฮะกวนตีนนะครับผมนะฮะรอบนี้เราจะได้อีก10คะแนนเนาะเป็นกี่คะแนนแล้ววะเมื่อกี้ลืมละพี่แกคำนวณใหม่นะเอาเป็นว่าได้10คะแนนก็แล้วกันได้เพิ่มอีก10คะแนนเดี๋ยวผ่านรอบผมก็ได้เพิ่มอีก10คะแนนแล้วก็ได้เหรียญมาอีก1เหรียญ นะฮะประมาณนั้นสบายๆชิลๆนะครับผมคือคะแนนที่1ที่1อะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้นะแค่ลายมังกรข้างหลังเนี่ยนะฮะเรามาสนใจที่แบบเราได้ร่วมลงนะฮะเราจะได้เหรียญอะไรเหรียญชื่อเสียงนะฮะเหรียญชื่อเสียงซึ่งช่วงนี้ผมจะไม่เห็นตัวผมในวอลไม่ได้ไปเก็บเหรียญชื่อเสียงเลยเกือบทุกตัวละครนะฮะตอนนี้ก็บ้ากิจกรรม11ปีอยู่กลางอยู่นะฮะหวังว่าปีนี้มันจะไม่ทำให้ผมต้องเสียใจนะฮะคือมันต้องได้อะไรกลับมาบ้างนะพวกประดุกประดับนะหรือว่าจะเป็นไม่เอาอะเอาประดับเพี้ยนะฮะมีความรูปในสายเลือดนะตอนนี้นะก็เราต้องตีไปอย่างนี้2นาทีนะผม2นาทีอ
ีตัวนั้นตามมาทำไมNBC นี่หว่าที่เหลือเนี่ยคัดแน่นอนอีกห้องหนึ่งผมว่าคัดแน่นอนคัดสะสมเหรียญเจ้าน่าจะหลายพันเหรียญหลายร้อยเหรียญแล้วตอนนี้คือวันหนึ่งนางเก็บได้วันละประมาณ12-13เหรียญนะฮะโอ้ผมเนี่ยบางวันได้แค่7-8เหรียญเองบางทีไม่ทันนะครับเออบางครั้งเนี่ยไม่ทันนะไม่ทันได้ตีคนอื่นใช่ไหมกูตายแม่งโดนลุมนะแต่บางวันเนี่ยเราเนี่ยเป็นฝ่ายลุมคนอื่นนะฮะเราก็ได้มาเยอะพอหลังๆพอช่วยกันลุมก่อนไงช่วงแรกพอช่วงหลังแม่งกูลาดมันเลยแม่งตบมันอย่างเดียวนะฮะเราก็เก็บมันอีกทีนะผมนะอย่ามาซีเรียสนะฮะลงสึกกินจ้าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรอฮันกวางเลเวล119นะฮะเราจะเป็นคลิปทิ้งท้ายในคัดเซียนมั้งฮันกวางตอนนี้ฮันกวางก็แบบโอ้ยอยู่ใต้ดินยาวเลยครับอยู่ใต้ดินยาวเก็บเวลอย่างเดียวนะฮะมายุ่งเกี่ยวกับยุทธภพในโลกของการรามงรามานะฮะในการลงวอร์เซียน1นะฮะซึ่งมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะผมเข้าไปอ่านก็ตาลายเล่นนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสเครียดอะไรมากนะครับผมผมว่าคำๆกันเลยทีเดียวนะฮะจบไปอีกรอบเหรียญที่11ป่ะรอสักครู่นะเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลเป็นเหรียญ นะครับผมไอ้ที่เป็นวุ้บวับวับแบบนี้หันไปมาเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะอย่างนะผมขออนุญาตส่งภารกิจตัวอื่นนะคือส่งเหรียญตัวอื่นน่ะคือมันทำให้จอนี้เนี่ยที่อยู่เฉยๆมันหันออโต้นะทำให้มึนงงนะตาลายเล่นอะไรประมาณนั้นได้11เหรียญนะฮะจะเห็นได้ว่าน้องเขาชอบถามมากทำไมพี่ใช้ท่า94ไม่ใช้ท่า104ผมว่าท่า94เนี่ยมันติดลานเยอะกว่านะสำหรับคนที่ไม่แต่งงานนะครับถึงดาเมจมันจะอนุภาพของสกิลวิชามันจะเบากว่าท่า94นะแต่ผมว่ามันติดลานง่ายกว่าเดี๋ยวผมรู้สึกไปเองหรือว่าใครได้รู้สึกบ้างกับผมนะฮะท่า94มันไม่ใช่สกิลเดียวอะมันตีได้ประมาณ2ทีมั้ง2ทีใช่ไหม2หรือ3ทีซึ่งมันไม่เกิดบานบางบานที่แบบมันมีความสำคัญในการเกิดดาเมจค่อนข้างจะสูงนะฮะมานั้นกัดเริ่มแล้วเนาะเราก็ยืนดูกัดตี NPC ตัวปลอมไปพลางๆนะฮะยืนรอรอเทยืนรอรอตีนนะฮะรอกัดวิ่งมาหายนะฮะเดี๋ยวพอเหลือตัวใกล้ๆสุดท้ายนะฮะกัดมันก็กดหาแม่งตัวไหนตัวคนนะฮะทำไมห้องมันไม่ตายหมดสักทีนะฮะมันต้องมีคนเหลือรอดแน่ๆนะประมาณนั้นนะฮะมันเป็นความรู้สึกของคนเล่นไงว่าเมื่อไหร่คือในรอบสุดท้ายรอบที่3เนี่ยถ้าตีโดน NPC ตัวปลอมหัวหน้าของทั้ง2ห้องเนี่ยตัวเดียวนะตายหมดยกห้องคือหมายถึงทั้ง2ห้องเลยนะแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยอยู่นานเกินไปเนี่ยตียันตัวสุดท้ายเนี่ยคือแสดงว่าเราดวงจู่จริงๆหาไม่เจอหรือไม่ก็แบบยันตัวสุดท้ายเนี่ยคือมีผู้เล่นอื่นอยู่ในร่วมห้องทั้ง2ห้องเนี่ยคือมีอยู่1ตัวนะฮะแต่ไม่รู้ยืนซุ่มอยู่ตรงไหนทําให้ไม่ผ่านไปรอบถัดไปสักทีฮะกัดมาแล้วกัดมาแล้วกัดรู้แล้วว่าตัวไหนนี่นะเล่นพลางๆครับพอยาไม่มีหรอกเดี๋ยวเราก็วาร์ปหนีเล่นๆนะขำๆไม่กัดจะดินทาผมอยู่ในใจว่าไอ้เหี้ยมึงไม่เจกเหรียญกูแล้วมึงวาร์ปหนีอีกแล้วนะฮะสายเกียนน่ะต้องติดปานหมด3ชั้นถึงจะตีกัดเข้า 2,800 เนี่ยจะตีเข้าบอกมาแล้วผมก็ยืนตรงนี้แบบหลบหลีกชิวๆนะฮะผมนะฮะหลบหลีกชิวๆ
กัสก็วิ่งไปมาโยกย้ายไปมาอาฮะนะคือตีไม่ละแคะละคายเลยเนี่ยนะโดนไปกี่พันวะโดนไป 4,000 ครับตายไม่ตายนะฮะผมวาร์ปกลับนะฮะสายเกียนกัสคงจะด่าผมในตาผมอยู่ในใจแม่งมึงหนีอีกแล้วใช่ไหมนะฮะหาทางกลับไม่เจอไป NPC หายเปล่าเลยเดินผิดแมปเฮ้ยผิดด้านผิดด้านผิดอีกทีเดี๋ยวนะโอ้ยงงแล้วเวลเดือบกันไหมแกกันนอนเอาผิดทางเลยเนี่ยเราไปส่งภารกิจเราไปส่งเหรียญเลยนะฮะได้มา11เหรียญเนาะชิวๆนะครับผมเฮ้ยแบบเดินหลงเลยแม่งพูดไปพูดมาเดินหลงเลยครับผมอย่ามากวนตีนกัดก่อนเอาเลยเอาเป็นว่าส่งเหรียญแรกนะฮะ10นะครับผมเพื่อความสบายไปจะสบายใจเอา20 30แล้ว100ครับ110ครับ5,110ครับ5,120 5,220 5,230 5,330 5,350 5,370 5,370นะฮะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมยิ้มเตอร์สิอยู่ไว้เจอกันคลิปถัดไปนะขอบคุณที่ติดตามและ Subscribe นะฮะเราจะมีคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้บ๊ายบาย